ประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านพลตรีเอกวิชิตควรเดชคุปท่านอาจารย์สมพรท่านอาจารย์ผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ร่วมรายการทุกท่านและก็ท่านผู้ชมทุกฟังอยู่ในบ้านอยู่ในรายการหรือว่าที่นั่งในห้องประชุมนี้ทุกท่านนะครับก็ดีใจที่มาเจอกันวันนี้คงได้คุยกันเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ค้างใจพระอยู่นานแล้วก็เลยอยากจะคุยกันเพราะมีกระแสต่อต้านโรงเรียนวิถีพุทธนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีเหตุผลอะไรนะครับก็จะได้คุยกันอยากได้คนดีแต่ไม่พยายามจะสร้างวิถีสร้างคนดีแล้วอยากจะแล้วจะได้อะไรคนพุทธตั้งสติให้ดีนะมาแรงๆอย่างเงี้ยเริ่มต้นนะก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจกับทุกท่านตรงนี้ก่อนสำหรับท่านที่ยังเข้าใจผิดอยู่นะฮะเพราะคำว่าไตรสิกขาเนี่ยคือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาไตรสิกขาไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะฮะไตรสิกขาไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาเฉยๆแต่เป็นศีลภาคปฏิบัติเป็นสมาธิภาคปฏิบัติเขาจึงไม่ใช่สมาธิสิกขาไงใช้จิตสิกขาเป็นการปฏิบัติทางจิตเป็นการทำสมาธิหรือทำวิปัสสนาแล้วก็ปัญญาภาคปฏิบัตินะฮะเหมือนกับการที่เราให้หมอเรียน5ปี6ปีไม่มีความหมายอะพยาบาลเรียน4ปี5ปีก็มีความหมายอะต้องไปอินเทิร์นต้องไปฝึกงานจึงจะโอเคใช่ป่ะแล้วต้องไปสอบเอาใบประกอบโรคศิลป์อีกต้องไปสอบเอาใบวิชาชีพอีกจึงจะสามารถคอนเวอร์ฟายได้ว่าโอเคคุณประกอบอาชีพที่ได้แล้วเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นเพียงแค่ภาคทฤษฎีใครก็รู้ในห้องนี้ไม่มีใครรู้จักศีลสมาธิปัญญาแต่ถามว่าคนที่ปฏิบัติไตรสิกขามีกี่คนรักษาศีลมีกี่คนทำสมาธิทุกคืนทุกวันมีกี่คนใช้ปัญญาแบบที่เป็นภาคปฏิบัติสักกี่คนตอบได้เลยถ้าพระนั่งก็ถามมีสักกี่รูปจะถามได้อย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าศีลไตรสิกขาไม่ใช่แค่ศีลสมาธิปัญญาเราจะเห็นความสำคัญของไตรสิกขาเลยถ้าเราปฏิบัติไตรสิกขาอย่างเข้มข้นเนี่ยไปนิพพานได้ไม่ยากพุทธศาสนาที่มีอาการอ่อนแอล่อแร่พระมีข่าวมากมายเพราะพระเอาแค่ศีลสมาธิปัญญาพระไม่เอาไตรสิกขาไงคือรู้แต่ไม่ปฏิบัติไงเข้าทำนองรู้ทั้งหมดแต่มันอดไม่ได้เหมือนพวกเรานี่แหละรู้หมดแหละอะไรดีไม่ดีแต่มันอดไม่ได้ใช่ไหมท่านอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจไตรสิกขาแล้วอยู่ศาสนาไหนก็ไม่สำคัญแต่ขอให้ปฏิบัติไตรสิกขาดีเหมือนกันหมดเพราะความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรแตกต่างที่มันแตกต่างเพราะเรามาแปะแบรนด์ลงไปยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ถ้าเราไปดูน้ำสิงน้ำช้างขอโทษเอ่ยชื่อด้วยน้ำสิงน้ำช้างน้ำแล้วแต่เผลอๆแหล่งน้ำมาที่เดียวกันแต่แปะยี่ห้อต่างเท่านั้นโอ้ยบางคนกินอุปทานอุ้ยน้ำนี่อร่อยน้ำนุ่นดีน้ำนี่ใสอันที่เดียวกันอุปทานต่างหากที่มันเกิดความแตกต่างอันนี้เปิดฉากให้นี่นะความหมายของศีลคืออธิบายให้ดูความหมายที่แตกต่างชัดๆนะถ้าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลในศีลทั่วปกติเนี่ยแค่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ของพระและศีล311ข้อของภิกษุณีก็แค่รู้อยู่ในตำราใครก็รู้ก็ท่องได้นะสมาธิก็คือแค่ความสงบใจนั่งนิ่งๆมันสงบใจทำไมก็สมาธิแล้วเนี่ยก็รู้อ่ะปัญญาก็คือการรอบรู้ความรู้ก็รู้อ่ะแล้วทำไมแล้วมันเกิดผลอะไรทางจิตใจอะไรมากมายไหมใกล้ชิดธรรมขึ้นไหมก็รู้อ่ะก็แค่รู้ไงขาดการปฏิบัติไงแต่ถ้าหากเป็นไตรสิกขาศีลสิกขาหมายถึงการรักษาศีล5การรักษาศีล8การรักษาศีล10การปฏิบัติรักษาศีล227การปฏิบัติรักษาศีล311ข้ออย่างจริงจังอาจจะมีขาดตกบกพร่องบ้างไม่ว่ากันยังเป็นปุถุชนอยู่ภาคปฏิบัติครับไม่ใช่แค่รู้นะส่วนสมาธิภาคปฏิบัติเราไม่เรียกสมาธิเรียกจิตตสิกขานะในไตรสิกขาก็คือการฝึกจิตการทำสมาธิการเจริญวิปัสสนาการจะไปทำ PM เรื่องแล้วแต่อันนี้เป็นจิตตสิกขาได้เลยเป้าหมายก็ไปดูกันเอาว่าจะทำเพื่ออะไรนะส่วนปัญญาสิกขาในไตรสิกขาก็หมายถึงการคิดวิเคราะห์ในการคิด10ประการที่อาจารย์ปรมาจารย์ในการศึกษาที่ท่านเขียนไว้ท่านอะไรศาสตราจารย์ไพฑูรย์ศิลารัตน์ในการคิด10ข้อการคิดวิเคราะห์คิดไตร่ตรอง
คิดแก้ปัญหาคิดเพื่อตัดสินใจคิดเพื่อ assessment ตัดสินประเมินผลและรวมถึงการเข้าฌานเข้าสมาบัติด้วยนั่นคือปัญญาเคยสักวันไหมล่ะมันก็ขอให้ความเข้าใจตรงกันนะฮะว่าไตรสิกขาไม่ใช่แค่ศีลสมาธิปัญญาเพราะเป็นตัวทฤษฎีแต่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาภาคปฏิบัติแล้วสมาธิเรียกว่าจิตสิกขาเพราะเป็นการปฏิบัติทางจิตนะฮะก็ปักตรงนี้ไว้มีตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าคนเราถ้ารู้แค่ทฤษฎีเนี่ยมันยังไม่แน่นมันยังไม่มั่นคงยังมีการหวั่นไหวยังมีการคลอนแคลนพระจึงสึกได้เพราะไม่ได้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นเป็นเจ้าคุณก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะฮะแต่วันนี้มาสมาคมนี้เจ้าคุณปลอดภัยมองไปแล้วมีแต่แก่แกงเพราะอันนี้ไม่ชวนใจเจ้าคุณเลยนะนะมองไปทางขวาก็ไม่มีแม่ชีต่างหากโอ้นะมีเรื่องที่จะคุยญาติโยมให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นเป็นตัว example ก็คือกรณีของแค่ทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมันต่างกันยังไงอาตมามีตัวอย่างให้โยมช่วยตัดใจอยู่2ตัวอย่างตัวอย่างที่1มีพระรูปหนึ่งกำลังจะเล่าเรื่องที่เป็นตัวอย่างของการรู้ว่าศีลคืออะไรกับการรักษาศีลให้ฟังนะมีพระรูปหนึ่งท่านยืนอยู่ในวัดจู่ๆก็มีคนวิ่งตบๆแบบหนีอะไรมาเลยแหละผ่านปุ๊บไปท่านก็รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่สักแป๊บหนึ่งก็มีผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งถืออาวุธครบมือเลยทั้งมีดทั้งปืนทั้งไม้วิ่งมาท่านรู้อะไรเกิดขึ้นท่านก็ก้าวไปข้างหน้า2ก้าวแล้วยืนนิ่งอยู่กลุ่มนั้นพอมาถึงก็ถามว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อยืนตรงนี้เห็นใครวิ่งผ่านไปไหมพระก็ตอบว่าอยากจะช่วยคนตั้งแต่อาตมายืนตรงนี้ไม่เห็นสิ่งใดผ่านไปเลยสักสิ่งเดียวหรือแม้แต่คนถามว่าพระรูปนี้ผิดศีลข้อโกหกไหมมุสาไหมผิดไหมอันนี้เป็นข้อสอบเลยนะถ้าใครตอบถูกวันนี้ขอให้ถูกลอตเตอรี่วันที่1 3ใบซ้อนผิดไหมโยมผิดไหมภาคปฏิบัติรักษาศีลให้ความสำคัญกับศีลคุณจะยืนอยู่ที่เดิมหรือก้าวมาอีก2ก้าวในความเป็นจริงคุณเห็นเขาวิ่งไปไหมแล้วบอกไม่เห็นนะผิดไหมผิดอย่ากันล่อนอย่าเป็นศรีถนนชัยศีลธรรมเป็นเรื่องตรงไปตรงมาอย่าใช้วาทกรรมบิดเบือนเพื่อตัวเองดูดีคนที่มีศีลมั่นคงนะมีจิตมั่นคงมีศีลสิกขาดีจิตสิกขาดีปัญญาสิกขาดีมันจะไม่หวั่นไหวง่ายไม่ใช่แค่ฟังเพลงประเทศกูมีก็หวั่นไปทั้งกระทรวงไม่ได้ไม่แสดงทั้งห้องไปฟังมาแล้วหมดเลยนะจับพระองค์เดียวไม่ได้แล้วงานนี้นะคือถ้าเรามั่นคงในสิ่งที่เราทำว่ามันดีอ่ะแค่ฟังเพลงไม่หวั่นไหวหรอกนะคุณไม่มั่นใจตัวเองอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างโยมช่วยตัดสินใจนะตัวอย่างแรกโยมได้ตัดสินใจได้แล้วตัวอย่างสองน่าจะดีมีโยมผู้ใหญ่คนหนึ่งเรื่องนี้เคยเล่าในที่นี้จะเอามาเล่าแต่คนละมุมกันเป็นผู้หญิงอะอยู่เป็นคุณนายอยู่ต่างจังหวัดเป็นคนที่ได้รับการล่ำลือเป็นคนใจบุญชอบทำบุญชอบทำทานชอบบริจาคแกมีเงื่อนไขนิดในการบริจาคของแกเท่ากับไปงานไหนก็แต่ประกาศชื่อแกนี่บริจาคสุดขีดเลยแกชื่อคุณนายโตไปวัดหนึ่งกำลังทอดกฐินอยู่กำลังหาเงินบริจาคพรุ่งนี้จะทอดกฐินวันนี้คุณนายโตมาที่วัดเราขอเจริญพรพระสงฆ์สาธุสาธุอีหนู 10,000 บาทไปใส่พานกฐินเลยก็ขอให้คุณนายโตอีหนูอีก 10,000 บาทนะฮะบริจาคคราวหนึ่งก็ไปเป็นเจ้าภาพเทศเจ้าอาวาสก็รองเจ้าอาวาสก็แข่งกันรองเจ้าอาวาสก็เทศก็เอาใจเคยเล่าให้ฟังแล้วก็เอาใจก็ใส่เลยเริ่มต้องดังเลยต้องการนะโมตัสสะภะคะวะโต 1,000 ลูก 1,000 ไปติดเลยอะระหะโตอีก 1,000 ลูกจบนโม3จบรับฟรี 6,000 กันเทศต่างหากตอนท้ายก็ตั้งใจจะเอาอีกสัก1,000นึงก็ตั้งใจว่าสดังลั่นเลย
ยะถาวะริวหาปุลาปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเงียบเลยไม่มีการเพิ่มเป็น 1,000 บาทเอ๊ะยังไงขยับ กระแอมมือแล้วโยมไม่ขยับแน่ก็เลยลงธรรมาสน์พอลงมาแกล้งเดินผ่านโต๊ะแล้วถามโยมโยมเมื่อกี้ลืมอะไรหรือเปล่าไม่ลืมค่ะแล้วทำไมโยมเฉยจังเลยไม่เฉยไงท่านพูดหยาบหยาบตรงไหนเนี่ยโยมอีโตอ่ะโออีโตคาถามันบังคับโยมมันเป็นแบบนั้นไม่รู้แหละโยมไม่ชอบเลยได้แค่ 6,000 ไม่ได้ 7,000 เจ้าวาดเขาแข่งกับรองเจ้าวาดอยู่ก็นั่งหัวล้อกิ๊ก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 กันเถอะไอ้รองเจ้าวาดไม่ได้เรื่องไหมเดี๋ยวพันพลาดหน้าเจอกูมึงดูฟังเจ้าวาดเทศมันนี่ทำยังไงจะได้มากจะให้ได้มากกว่าเพราะน้ำโมมันก็มีแค่6โตอ่ะจะให้มากกว่า6โตนี่ก็ยากแล้วก็เรียกไอ้เด็กที่วัดมาสั่งการนะโอเคได้แล้วไอ้เด็กก็ไปสั่งการคิดอยู่3คืนแล้วก็จะเรียกเด็กมาสั่งการได้พอถึงวันเทศก็เอาเลยไอ้แค่มันจะได้มากกว่า6โตนี่คิดง่ายคิดออกแล้วแต่จะแก้อีโตยะถาได้ทำไงคิดอยู่คืนสุดท้ายที่5จะขึ้นเทศอ้อนึกออกพอดีวันเทศก็ขึ้นแล้วเรียกเด็กมาสั่งการเด็กมันก็ไปทำอะไรก็เครื่องขยายไม่รู้นะถึงเวลาท่านก็มาเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตพอโตปั๊บมันก็สะท้อนมาแสโคโต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 มันซัดไป5โตไม่หยุดอีหนู 5,000 อรหะโต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 อีก 5,000 นะโม3จดนะ3จบฟาดไปเท่าไหร่โยมโอ้โหจบเดียวนี่จบเดียวนี่ 25,000 นะใช่ไหม3จบนี่เท่าไหร่55 25โอ้โห 2,500 จบละ 5,000 ใช่ไหมจบละ 5,000 3จบ 7,500พอถึงตอนสุดท้ายไอ้เนี้ยประเด็นหลักอยู่ตรงนี้จะแก้ไคลแม็กซ์ตัวพีคอยู่ตรงนี้ยะถาวะริวหาปุลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะคุณนายโต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 ทินนางได้อีก 5,000 เห็นไหมเออถามโยมอย่างนี้ถามโยมอย่าลืมนะเรามีการบ้านกันอยู่ถามโยมว่าคุณนายโตเนี่ยเป็นนักบริจาคจริงหรือเปล่าเห็นไหมแล้วสิ่งนี้ก็ทำเป็นการบริจาคไหมเป็นการบริจาคแต่ไม่ใช่บริจาคตามเจตนารมณ์ที่ถูกต้องตามพุทธศาสนาไงบริจาคแอบแฝงเนี่ยถึงบอกว่าศีลสมาธิปัญญารู้กับทฤษฎีไม่พอมันต้องปฏิบัติด้วยเพราะถ้าปฏิบัติต้องอย่างอาจารย์สมพรเห็นไหมใครจะยกยอแค่ไหนอาจารย์สมพรไม่เคยลุกขึ้นเต้นลิงโลดดีใจเลยอาจารย์จะนั่งเก้าอี้แล้วยิ้มช่วยกันช่วยกันตลอดเพราะอาจารย์ไม่เป็นคนที่หลงกับคำยัดสังสรรเสริญยอนยอนเนี่ยนะอาจารย์บอกอย่าแซวกู อย่าแซวผมนะอันนี้เป็นเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะ ขอมาเล่าให้ฟังเป็นการยืนยันที่เห็นก็คือมีผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งท่านดูแล้วผลการเรียนเด็กสอบคะแนนได้ดีแต่เด็กหลายคนเนี่ยถูกร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมแย่มากในที่สุดก็ทำแบบสอบถามไปถามผู้ปกครองว่าการที่คุณติติงเด็กมีพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยคุณต้องการให้โรงเรียนทำอะไรผู้ปกครอง 80-90% ตอบกลับมาเลยว่าเราไม่ต้องการให้เด็กเราเก่งมีคะแนนสอบสูงอย่างเดียวหรือจะไม่เก่งก็ได้แต่สิ่งที่ต้องการที่สุดคือเห็นลูกหลานของเราเป็นเด็กดีดีกับดื้อมันใกล้ๆกันนะไอ้เก่งแล้วมันจะดื้อแต่ถ้าดีแล้วมันจะไม่ดื้อแม้ไม่เก่งมันก็ไม่ดื้อเพราะมันดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามตอบหัวใจตัวเองว่าเราอยากได้เด็กดีหรือว่าเด็กเก่งแล้วดื้อเก่งด้วยดีด้วยสุดยอดตามเป้าหมายของพรบการศึกษา42ก็ยังบอกเก่งดีมีสุขไม่ได้บอกเก่งดื้อมีสุขเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าลืมจุดยืนอย่าลืมความเป็นแก่นแท้สาระของพระพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธศึกษากันหน่อยให้มันเห็นความแตกต่างของไตรสิกขากับศีลสมาธิปัญญาด้วยเห็นว่าในแบบในเอกสารที่ส่งไปอ่านแล้วตกใจเลยโอ้โหอันนี้ไม่ได้ปรามาสกันนะอนุกรรมการศาสนาเรายังเข้าใจได้แค่นี้เองหรืออาจารย์นะพวกเราไปปรับหน่อยแล้วกันแต่ก็อย่าเชื่ออาตมานะไปดูหน่อยอาตมาจะผิดก็ได้เปิดโอกาสให้หน่อยเปิดโอกาสให้หน่อยเพื่อจะแก้ตัวแก้ไขอะไรได้นะเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาคุยกับท่านประธานกรรมาธิการ
ท่านก็ขึ้นมาเปิดงานก็มีการพูดถึง13หมูป่าในถ้ำถามว่าไอ้ที่13หมูป่ากับ1โค้ชเอกที่รอดจากถ้ำนางนอนนั้นเพราะเขารู้จักศีลสมาธิปัญญาหรือเพราะเขาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาชัดเจนถ้าแค่รู้นะตายไปแล้วเลย2วันแรกมันกดดันแต่เพราะปฏิบัติด้วยทำไมก็จึงปฏิบัติถูกเพราะโค้ชเอกบวชอยู่หลายพรรษาแล้วปฏิบัติกรรมฐานอยู่รู้วิธีที่จะรักษาใจรู้วิธีว่าสมาธิเมื่อจิตมันสงบแล้วร่างกายมันจะรีแลกซ์แล้วมันจะผ่อนคลายในการที่จะใช้พลังงานต่างๆในร่างกายเห็นไหมปัญญามีไงเข้าใจไงเพราะนั้นก็ต้องฝากกันนะครับไหนๆท่านก็พูดว่าเอาเป็นที่ท่องเที่ยวได้ไหมถ้ำนางนอนจุดเด่นอยู่ตรงไหนถามพวกเราประวัติศาสตร์ของถ้ำนางนอนเนี่ยจุดใหญ่อยู่ตรงไหนวิวสวยน้ำท่วมต้องเสี่ยงชีวิตจริงรอดออกมาได้หรือว่าเพราะ13คนปฏิบัติตามสมาธิปฏิบัติจิตสิกขาชัดเจนไงเพราะนั้นไหนๆก็ไหนๆจุดเด่นอยู่นี้ทำจุดเด่นให้เป็นรูปธรรมอย่าไปเวอร์ตามที่คนอื่นก็พูดไปเรื่อยข้อมูลไม่รู้ไม่จริงสติปัญญาก็แค่นั้นแหละจบด็อกเตอร์กับหลายใบก็ได้แค่นั้นแหละคืออาตมานี่เป็นอาจารย์สอนปริญญาโทเองมานานเข้าใจว่าไอ้คนจบด็อกเตอร์จริงแล้วไม่เท่าไหร่ก็แค่นั้นแหละแต่มันจะเก่งไม่เก่งก็ได้จบไปแล้วนะฮะตั้ง meditation center เลยท่านเอาอาจารย์สมาธิไปสอนที่นั่นเลยสอนให้ครบวงจรเลยเซสชั่นนี้สอนเรื่องศีลสิกขาปฏิบัติตามศีลเป็นไงเซสชั่นนี้สอนเรื่องจิตสิกขาปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาทำไงเซสชั่นนี้สอนปัญญาทางพุทธศาสนาเป็นไงเริ่มกันตั้งแต่รู้จักคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาเลื่อยไปจนถึงเข้าฌานสมบัติสงบนิ่งโดยวิปัสสนาได้เป็นจิตสิกขาทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยฝรั่งแห่กันมาที่ศูนย์เซ็นเตอร์รับไม่ไหวเลยเงินเข้าปีไม่รู้กี่ล้านอย่างนี้คือสิ่งที่ควรจะทำนะครับขอไปนิดหนึ่งหลังจากที่ครูได้ทำแบบสอบถามพ่อแม่ตอบไปแล้วเนี่ยครูก็มาปรับกระบวนการเรียนการสอนใหม่หมดเลยแล้วก็จัดกิจกรรมให้เด็กทำนะครับก็จะขอพูดในส่วนที่เป็นกิจกรรมให้ฟังว่าครูก็เลยให้เด็กไปเล่านิทานคุณธรรมที่หน้าเสาธงทุกเช้าผัดกันไปเล่าแล้วก็ให้เล่านิทานชาดกที่หน้าเสาธงมีการประกวดเล่นละครชาดกมีการประกวดเรื่องการนำนิทานชาคุณธรรมมาเป็นละครพ่อแม่ตอบจดหมายมาเลยว่าปัจจุบันเด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปดีขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ต้องฝากนะฮะโรงเรียนที่ดีควรเป็นโรงเรียนที่นำไตรสิกขาเข้าไปอยู่ในระบบการบริหารทั้ง4ระบบนะครับและนำไตรสิกขาไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนทุกระดับแล้วครูเองก็ต้องเป็นต้นแบบของการปฏิบัติตามไตรสิกขาอย่างนี้แล้วเราคงหลับตาเห็นโรงเรียนวิถีพุทธนะฮะที่พูดนี่ไม่ได้จะอะไรนะพูดให้เห็นถ้าเราอยากได้คนดีเราต้องสร้างระบบสร้างคนดีไม่ใช่อยากได้คนดีแล้วระบบเละเปะปะแล้วคนไทยเนี่ยชอบใช้ในชีวิตแบบศรัทธาแรงแล้วเป็นศรัทธาแบบเชื่อเขาว่าเอาฝรั่งบอกต้องมีประกันคุณภาพก็ไปทำประกันคุณภาพการศึกษาเขามั่งคิดเองไม่ออกก็ไปนั่งลอกหนังสือจากออสเตรเลียหนังสือแล้วมาทำมาเลอะเทอะจนทุกวันนี้ยังไม่เข้าร่องรอยเลยเขามีอะไรจะทำตามเขาไปเรื่อยเมื่อไหร่คนไทยจะใช้ชีวิตบนปัญญาฐานปัญญาของตัวเองที่มีบ้างเมื่อก่อนเกาหลีมาเรียนปลูกข้าวกับเราตอนนี้เกาหลีปลูกข้าวขายแข่งกับเราเวียดนามก็มาเรียนปลูกข้าวกับเราตอนนี้ส่งข้าวขายแข่งกับเราเป็นเพราะคนไทยยังอยู่บนฐานชีวิตแบบเดิมๆคือศรัทธาเชื่อและทำตามคนอื่นอย่างเดียวลองใช้ปัญญาหาข้อมูลจากสิ่งที่เรามีแล้วสร้างองค์ความรู้ตัวเองขึ้นมาสักหน่อยได้ไหมนะเพราะฉะนั้นการสอนเนี่ยสอนตำหลักไตรสิกขาได้ดีนะครับสอนแล้วทำให้เด็กเขามีความเข้มแข็งอ่ะพูดถึงวิธีการส่งเสริมไตรสิกขาหน่อยไหนๆก็ถึงนี่แล้วหลวงพ่อรอนิดนะฮะผม20นาทีแล้วขออีกนิดเดียวนะครับการส่งเสริมไตรสิกขาเนี่ยก็ขอให้แบ่งเป็น2ส่วนนะฮะส่วนแรกส่งเสริมไตรสิกขาสำหรับเด็กหรือเยาวชนเด็กหรือเยาวชนก็คือ1ให้เล่านิทานคุณธรรมให้เขาฟังและที่สำคัญคือต้องให้เขาเล่านิทานคุณธรรมด้วยตัวเขาเองด้วยหน้าเสาธงหน้าห้องเรียนแล้วมีการจัดประกวดให้เขาอย่างเงี้ยมันจะส่งเสริมแล้วนี่คือสิ่งที่โรงเรียนที่อาตมาไล่ฟังแต่ต้นว่าเขาใช้มาแล้วแล้วเด็กเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะเขายึดตามคุณธรรมที่นิทานที่เขาฟังที่เขาเล่นที่เขาแสดง2ให้เขาอ่าน
นิทานชาดกซึ่งเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ให้เขาไปอ่านมาแล้วมาเล่าสู่กันฟังเอามาทำละครแสดงกันหน้าห้องหน้าเวทีอย่างเงี้ยคือกิจกรรมส่งเสริมไตรสิกขาภาคปฏิบัติชัดเจนเลยไม่ใช่กระสีสันที่ปัญญาเฉยๆและที่3ครับกิจกรรมต่อไปนี้ขอให้ท่านทำให้เกิดขึ้นเถอะนะส่งเสริมการเล่านิทานคุณธรรมประกวดการประกวดมารยาทไทยเมื่อหลายปีก่อนขอโทษสมัยสมเด็จพระองค์พายังเป็นเด็กๆอ่ะอาตมาดูทีวีพระองค์พาร่วมแสดงการเล่านิทานชาดกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีแต่พอมาวันนี้จะมารายการนี้ก็ไปค้นคว้าเข้าใจแล้วโอ้โหพระธิดาของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปศึกษาตรงนี้มันมีความลึกซึ้งในการกล่อมเกลาจิตใจกล่อมเกลาความคิดกล่อมเกลาทัศนคติของความเป็นไทยของความเป็นชาวพุทธชัดเจนแล้วฉะไหนไพร่ฟ้าประชาชีอย่างเราจึงไม่เอากันล่ะหรือว่าดีแล้วก็ฝากนะฮะฝากกันนะครับพูดกันตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละประกวดการเล่านิทานคุณธรรมประกวดการเล่านิทานชาดกประกวดแต่งกลอนสอนคุณธรรมประกวดมารยาทไทยบวชสามเณรภาคดูร้อนเลยถึงเวลาจับเด็กบวชเอาวิทยากรเก่งๆมาบรรยายเลยหาใครไม่ได้เจ้าคุณเมธาว่างจะไปให้ไม่เก่งแต่รับงานทั่วประเทศนะส่วนลูกสาวนักเรียนหญิงแล้วจับบวชเนกขัมมะเลยจับบวชเนกขัมมจารีให้ปฏิบัติกันแต่อะไรก็ตามทำให้พอเหมาะพอควรนะฮะทั้งหมดที่ว่ามากิจกรรมทั้งหมดแม้จัดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่โรงเรียนที่เขาไปทำแล้วเขาสรุปเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือครูบาอาจารย์และผู้บริหารในโรงเรียนต้องเป็นไอดอลต้องเป็นต้นแบบให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นต้นแบบดีจริงๆนะฮะอย่าทำเหมือนหลวงพ่อองค์นี้หลวงพ่อองค์นี้สอนให้ลูกศิษย์ดีสอนให้เนนดีต้องดีนะแต่บางครั้งหลวงพ่อมีอารมณ์ก็เลยหลุดไปบ้างคราวหนึ่งเขาเอาลูกศิษย์มาฝากใหม่ท่านอาจารย์สมพรเด็กมันก็ยังเรียนสักม.1 ม.2วันนั้นอีท่าไหนไม่ทราบรุ่นพี่ไปหมดเลยเหลือมันคนเดียวอยู่วัดหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอ้ยไปเอาแตงโมมาถวายหน่อยเด็กก็ยกแตงโมมาเอ้ยทำวิกัปทำไงครับพ่อเอ้ยอยู่วัดทำวิกัปไม่เป็นพระฉันสุ่ม4สุ่ม5มีผักผลไม้ที่มีเม็ดไม่ทำวิกัปก่อนพระฉันเป็นอบัติปาจิตติต้องแสดงอบัติไม่รู้เรื่องทำไม่เป็นมันทำให้เด็กขยับมายกแตงโมทุ่มหัวพังเข้าไปโอ้โหแตงโมแตกเนี่ยจำไว้พี่กลับไปไล่เลยนะมีอารมณ์สอนผิดเป็นแบบไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นโยมเอาทุเรียนมาถวายแล้วมันก็ไม่มีใครอยู่มันต้องประเคนอีกอ่ะก็เลยบอกเอ้ยนึกได้ไม่ต้องเอามาเอาทุเรียนเด็กมันก็เลยถามหลวงพ่อไม่เอาทุเรียนหรอครับผมจะวิกลับให้จังหนับเลยวันนี้วันนี้แหมไม่กล้าไม่กล้านะก็ฝากกันไว้นะครับสิ่งเหล่านี้คือกิจกรรมที่ทำให้ลูกหลานเราเป็นเด็กดีนะครับอย่าลืมจัดประกวดเล่านิทานและสำหรับผู้ใหญ่ครับอย่างเราเนี่ย 1. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รักษาศีลปฏิบัติตามศีลกันหน่อยถามจริงๆในห้องเนี้ยทั้งหมดเนี่ยใครกล้ายกมือได้ว่าวันพระวันใดวันหนึ่งในชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้เนี่ยเคยรักษาศีล5ตั้งแต่เช้ายันค่ำยกมือเลยครับโอ้โหสาธุพระนิพพานได้ลอยใกล้ตัวท่านแล้วครับนะฮะสุดยอดแล้วฝากท่านที่ไม่ได้ยกมือดูนะฮะอีก10ปี20ปีต่อไปคำถามเดิมอย่างนี้ถามแล้วอาจจะไม่มีใครยกมือถามว่าทำไมเพราะท่านเหล่านี้ยังมีเชื้อยังมีจิตวิญญาณที่ดีความเป็นชาวพุทธที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพชนไงแล้วบรรพชนที่เป็นบรรพชนปัจจุบันเนี่ยให้อะไรกับลูกหลานเราต่อไปได้บ้างเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดได้แต่ iPad iPhone ไอ้คอกแคกอย่างเงี้ยเหรอเด็กไทยเนี่ยฝากทุกท่านนะฮะการเล่นมือถือมากเกินไปการเล่นเกมมากเกินไปมันคืออบายมุขนะฮะเป็นวิถีนำไปสู่ความวินาศสันตโลของชีวิตฝากด้วยนะฮะท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหลายเอาแต่พองามโอเคเมื่อ2วันไปโรงพยาบาลก็จะเข้าลิฟต์ออกมาเด็กเกือบชนหงายท้องดีว่าหลบทันพอเปิดลิฟต์มาเดินพืชมาเลยนั่งเล่นมาเดินเล่นอย่างเดียวเลยโอ้โหไม่เห็นแม้แต่ผ้าเหลืองสีขนาดนี้ยังไม่เห็นน่ะอาตมาก็นึกบอกเอ๊ะวันนี้อาตมากูจะตายเพราะว่าเด็กชนไม่ได้ตายเพราะมาโรคที่เป็นแล้วมั้งเนี่ยนะไปให้หมอตรวจใหม่เดียวจะตายหน้าลิฟต์เอาเนี่ยแล้วตายคงน่าเกลียดมากเลยก็ขอสรุปนะครับขอสรุป
ท่านที่โตจนป่านนี้แล้วที่เป็นสุภาพบุรุษนะฮะถ้ายังไม่เคยบวชขอท่านไปห่มผ้าเหลืองกันสัก7วัน15วันนะจะได้มานั่งเพ้อเจ้อพูดเรื่องศาสนาพุทธกันแบบเลื่อนลอยไม่มีหลักมีการที่ดีคนโบราณก็ถามนะเองมานั่งพูดเรื่องศาสนาแล้วเคยตดลดสบงบ้างไหมถ้าไม่เคยตดอย่าพูดหุบปากเลยแต่แปลกฮะเดี๋ยวนี้คนไม่รู้เรื่องศาสนาแต่พูดชดๆๆๆอุ้ยมันน่าตบนะมาไหมเนี่ยมาขอเจอตัวหน่อยจะให้ท่านตบแทนตบโต๊ะนะไปบวชกันซะมั่งจะได้รู้อะไรเป็นอะไรส่วนโยมผู้หญิงอ่ะอาจจะบวชพระไม่ได้จะบวชภิกษุณีก็หรือสำนักอะไรสำนักก็เปิดให้บวชนะก็ลองไปบวชกันดูแล้วจะได้รู้ว่าชีวิตนักบวชมันไม่ได้ง่ายที่คิดหรอกเมื่อสองสักวันเขามีการออกมาคลิปหนึ่งเด็กเขาถามกันโตขึ้นจะเป็นอะไรผมจะเป็นนักการเมืองเพราะทันทีที่เป็นนักการเมืองอนาคตผมคือเศรษฐีมันไม่พูดถึงการจะทำอะไรเพื่อประชาชนเลยนะแต่ถ้าไปถามเด็กที่ประเทศเจริญแล้วเขาบอกว่าคุณจะเป็นนักการเมืองเพื่อจะรับใช้ประชาชนและทำประเทศเรามั่นคงโอ้โหนี่ประเทศเจริญแล้วก็ต้องลองหาวิธีปลูกฝังความคิดทางการเมืองดีนะครับกับเด็กรุ่นเราทำไปทำมาก็อยากเป็นหมออีกคนมันตอบอยากเป็นหลวงพี่ทำไมลูกเป็นหลวงพี่แล้วมีรถเก๋งดีๆนั่งหลายคันเอ้ยอาตมาอ่านแล้วนึกไม่ขำเลยนะนึกเฮ้ยมันมีความคิดนี้ในหัวคนไทยรุ่นนี้ด้วยเหรอมันเนี่ยแสดงมันไม่รู้จักว่าหลวงพี่นี่คืออะไรนะไอคนเนี้ยถ้ารู้ใครเป็นเจ้าของความคิดจะจับมันมาบวชอยู่ตั้ง3เดือนจะให้มันนั่งสมาธิตั้งเช้ายันค่ำเลยนะจะนั่งคู่กับมันนี่แหละลองดูเออตายไปข้างเลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นพระมันลำบากแค่ไหนสรุปครับไตรสิกขาไม่ใช่ศีลแค่ศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นแค่ภาคทฤษฎีไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาภาคปฏิบัติที่เราเรียกว่าศีลสิกขาจิตสิกขาและปัญญาสิกขาการส่งเสริมสิ่งเหล่านี้คือต้องจัดสภาพแวดล้อมให้กับเด็กโดยเพราะโรงเรียนต้องมีการจัดกิจกรรมให้เขามีการเล่านิทานมีการเล่นละครนิทานมีการให้เขาออกมาเล่านิทานเป็นต้นและให้เขาได้สัมผัสกับชีวิตการเป็นนักบวชในศาสนาจริงๆไตรสิกขาจริงแล้วเราจะได้เด็กตามปรัชญาการศึกษาว่าเก่งดีและทำให้สังคมมีความสุขครับขอเจริญพรสาธุกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะก็ได้ความรู้ความเข้าใจนะคะก็จากตัวอย่างที่ได้ยกมา3ตัวอย่างนะคะก็คงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจงั้นติดใจอยู่ตรงนี้ค่ะว่าเมื่อไรคนไทยจะใช้ชีวิตบนฐานปัญญาของตนเองบ้างนะคะควรที่จะใช้ปัญญาหาข้อมูลจากสิ่งที่มีนะคะตรงจุดตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ขอฝากขอย้ำนะคะลองไปคิดดูนะคะว่าบนฐานปัญญาของตัวเราเองนั้นข้อมูลและสิ่งต่างๆที่มีอยู่โดยแวดล้อมเราเนี่ยนะคะน่าจะให้อะไรที่ดีกับเราแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ตรงสรุปท่านไม่ได้พูดถึงแต่ท่านคิดว่าน่าสนใจทีเดียวกรณี13หมูป่านะคะที่เป็นข้อเสนอมาในจุดตรงนี้ว่าก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราจะไปตั้งmeditation center อยู่ที่หน้าถ้ำนะคะหุ่นน้ำนางนอนนี่เราก็มีการฝึกสอนนะคะในเรื่องของไตรสิกขาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาฝรั่งคงจะมากันตึงนะคะคำพูดตรงนี้ท่านมองอะไรฝรั่งมากันตึงแล้วคนไทยไปอยู่ที่ตรงไหนคนไทยไปไหมคนไทยจะทำความเข้าใจตรงนี้ไหมจะเรียนรู้ให้ชัดเจนไหมว่าจริงๆนั้นคืออะไรนะคะวันพระใหญ่เราเคยถือศีลปฏิบัติอะไรกันบ้างแค่ไหนนะคะฝากทุกท่านในที่นี้แล้วก็ท่านที่รับฟังรายการอยู่นะคะค่ะนิมนต์ที่ยกว่าฝรั่งมากันเติมเนี่ยพอรู้นิสัยคนไทยเดี๋ยวฝรั่งมาคนไทยก็จะมาเพราะชอบเดินตามดมรักแร้ฝรั่งนั่นแหละใช่ค่ะนะคะเพราะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้นะคะว่าเราน่าจะลองนำมาคิดในหลายๆเรื่องในหลายๆประเด็นที่พระคุณเจ้าได้ยกมาเป็นอุทาหรณ์ค่ะเดี๋ยวจะต่อไปนะคะจากพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งนะคะพระเกียรติกิติวโรค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะขอโอกาสท่านเจ้าคุณเมธาวินัยรถท่านรองอธิการบดีท่านเจริญพรท่านประธานคณะกรรมการอนุกรรมการก็ผู้แทนถือว่าเป็นผู้แทนคนไทยพุทธเยาวชาวพุทธอาตมาเองได้รับโอกาสครั้งนี้เนื่องจากพระเดชพระคุณพระศาสนาโสพล
ได้ให้อาตมานำสิ่งที่ท่านสอนมาตลอดในช่วงเวลาที่อาตมารับราชการอาตมานั้นเป็นข้าราชการบำนาญอาตมามีความผูกพันกับวัดมาตั้งแต่เด็กอาตมาเป็นลูกเด็กวัดเด็กวัดคนนั้นชื่อสนอเอกพจน์ท่านพูดเสมอว่าท่านโตด้วยข้าวคนบาทก็มาสอนรับกับอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านนายกชวนหลีกภัยคุณพ่อนั้นอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นคุณตาก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เหมือนกับไม่ต้องหนักใจคุณตาเนี่ยเป็นในอดีตในอำเภอบางศรีราชาคุณพ่อได้ถูกส่งมาที่วัดก็เป็นบุญของคุณพ่อคุณพ่อพูดเสมอว่าได้มีโอกาสพบครูบาอาจารย์เราเริ่มต้นเห็นว่าบ้านวัดโรงเรียนครอบครัวอบอุ่นไม่เพียงพอเพราะการศึกษาสมัยก่อนนั้นคงจะต้องเราก็คุ้นกันอ่ะคือไปอยู่วัดจะมีครูบาอาจารย์มีการอบรมบ่มนิสัยว่าต้องไตรสิกขาเริ่มตั้งแต่เด็กๆฉะนั้นอาตมาภาพเห็นด้วยกับพระเดชพระคุณอย่างยิ่งว่าเราต้องเน้นเรื่องการปฏิบัติคุณพ่อโยมพ่อมีโอกาสบัพพชาเป็นสามเณรอยู่กับสมเด็จพระนรัตน์เฮงเขมจารีที่วัดมหาธาตุก็นี่แหละครูบาอาจารย์นี่แหละทำให้คุณพ่อต้องมีความพยายามแล้วก็โดยว่าสมาธิคุณพ่อประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งซึ่งอาตมาภาพเองรู้สึกว่าอาตมาคงไม่สามารถทำได้คำว่าอภิชาติบุตรนี่ยากสำหรับอาตมามากเพราะคุณพ่อไปไกลเหลือเกินคุณพ่อได้เปลี่ยนทำ7ประโยชน์ต้องเป็นสามเณร7ประโยชน์สามเณรแต่ไม่มีพรรษาที่2โยมเจริญพรของคนอย่าไปนึกถึงโยมแม่อาตมาโยมแม่อาตมานั้นไม่มีส่วนศึกพระหรือลาสิกขาของพ่อเลยทั้งคู่เป็นข้าของแผ่นดินแล้วทั้งคู่อาตมาไม่เคยนึกว่าอาตมาจะเป็นข้าราชการเพราะได้ประเมินคำไว้ข้าราชการไว้สูงยิ่งบอกว่าอย่างเราทำไม่ได้เคยมีคำถามคุณพ่อและคุณแม่ว่าทำไมต้องทำนั้นหนักขนาดนั้นพ่อและคุณแม่ไม่ได้นัดหมายกันแต่บอกดูในหลวงสิลูกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดลกล้ารัชกาลที่9ทรงครองศิริราชสมบัติมา70ปีโครงการอันเนื่องมาจากพระนิธิ 4,000 กว่าโครงการเป็นที่ประจักษ์ชัดเยาวชนหลายคนไม่เคยรู้เรื่องแต่มารู้เรื่องเมื่อเสด็จสวรรคตไปแล้วจากสื่อทั้งหลายอันมาจึงมีความเห็นว่าเป็นบุญของคนไทยที่มีในหลวงพระองค์นี้เราจะเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมยิ่งโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมไตรสิกขาโยมพ่ออาตมาลาสิกขาพรรษาแรกได้รับโอกาสสวดปฏิโมกข์พระนวกะเป็นพระที่สวดนวกพระสมเด็จท่านให้โอกาสมากถวายความรู้ประสงค์แต่ไม่มีพรรษาที่สองในที่สุดพ่อได้ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ที่วัดมหาธาตุหรือพระสมเด็จนั้นคือในเรื่องไตรสิกขาในการปฏิบัติศีลอย่างเคร่งครัดสมาธิไม่ใช่เรียนได้ปริญญาปริญญาธรรมอย่างเดียวเพราะมีวัดปฏิบัติควบคู่กันไปเพราะครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้ที่ให้เป็นแบบตัวอย่างคุณพ่อได้มีโอกาสเป็นผู้พักษาได้รับโปรดเกล้าเป็นผู้พักษานี่คือผลพวงของวัดผลพวงของสิ่งที่คนโบราณนั้นทำไว้ถูกทางแล้วก็คือพาเด็กเยาวชนไปศึกษาที่วัดอยู่ใกล้บ้านเป็นต้นคุณพ่อเติบโตมากกว่านั้นมีโอกาสไปเรียนที่มหาวิทยาลัยระดับโลกเด็กวัดจากคุณพ่อบอกไม่เคยคิดก็เรื่องไตรสิกขาอีกนั่นแหละเป็นทุนที่ทำพ่อได้มีโอกาสจบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์รุ่นเดียวกับท่านอาจารย์ประภาสอวยชัยอดีตประธานสภาสงเคราะห์ได้หลายๆอย่างอาตมามาเล่าตรงนี้ก็อยากจะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆอาตมานั้นไม่เคยคิดจะรับราชการและไม่เคยคิดไปเรียนต่างประเทศอย่างคุณพ่อเพราะอาตมาถูกทอดทิ้ง
ในความรู้สึกของเด็กเพราะคุณพ่อไปเรียนนั่งอาตมามีอายุได้2เดือนแต่ด้วยบุญกุศลที่อาตมาทําไว้อาตมามีทั้งพ่อและแม่อาตมาที่สุดเลยว่าคุณพ่อจากไปเพราะคุณพ่อมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคุณแม่ต่างหากคุณแม่เป็นครูใหญ่ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองวัดอีกแล้วอาตมาจบโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองรุ่นแรกรู้ว่าเขาสร้างกันใช้งบประมาณแผ่นดินสร้าง4ด้านโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองใช้3ด้านงบประมาณแผ่นดินประหยัดคือใช้กำแพงโบสถ์เป็น1ด้านมันไม่ใช่แค่ประหยัดไม่ใช่แค่ด้านของรั้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความใกล้ชิดกับวัดเจ้าอาวาสครูบาอาจารย์แล้วพี่เรียนวิชาศีลธรรมนั่งสมาธิในห้องเรียนเราจะเดินไปใต้ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆต้นกล้ามปูต้นอะไรใหญ่ๆอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า 60-70 ปีอาจจะมาสังเกตว่าต้นไม้เหล่านั้นไม่มีเสาค้ำยันเหมือนต้นไม้ในกรุงเทพมหานครหรืออีกหลายๆแห่งซึ่งเขาย้ายมาจากนครนายกคลองอะไรไม่ทราบเขาชะลอมามันมีรากแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดคือรากแก้วต้นไม้โดยธรรมะด้วยธรรมชาตินั้นอาตมาเห็นเลยว่ามันคงยั่งยืนเหลือเกินเช่นเดียวกับข้าราชการทั้งหลายก็คือลูกชาวบ้านอาตมาเห็นภูมิคุ้มกันโดยพระรนกล่าวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้ทรงเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเราจึงได้เห็นพระราชริยวัตรทั้งหลายทั้งมวงทั้งปวงดูภาพนี้ภาพเดียวก็เห็นชัดแล้วว่าถ้าไม่ใช่ไตรสิกขาเราจะไม่เห็นภาพแบบนี้อาตมาอัญเชิญมาอีกครั้งซึ่งเราหลับตาก็เห็นภาพแล้วอันนี้เป็นที่มาหรือทุนคือไตรสิกขาอาตมาคงไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะคุณอาจารย์ได้เกริ่นแล้วแล้วทุกคนก็อธิบายแล้วนี่คือตัวอย่างว่าไตรสิกขาไม่ใช่การท่องจำโยมพ่ออาตมาเปลี่ยน7ตั้งกับเป็นเนรฉะนั้นเปลี่ยน9เนี่ย 100% ได้แน่นอนแต่สิ่งที่อาตมาเรียนรู้หลวงพ่อคือการปฏิบัติแม้แต่ลาสิกขามาแล้วคุณพ่อยังปฏิบัติอาตมาย้อนกลับมานี่คือการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทคุณพ่ออาตมาเป็นผู้รักษาแล้วไปขอลูกสาวพญานรคนละขันอดีตอำเภอบางขุนเทียนท่านบอกว่าไม่ต้องเอามาสินสอดทองมั่นไม่ต้องมาแต่เธอต้องมีสัจจะทำได้ไหมอาตมาก็พยายามฟังต้องรักษาศีลต้องมีสัจจะนี่คือสิ่งที่คุณตาอาตมาพญานรคุลขันธ์ขอให้ว่าที่ลูกเขยรับปากว่าจะรักษาศีลยิ้มเลยโยมพ่ออาตมาพื้นฐานมาจากวัดมันยิ่งกันนั้นอีก227ข้อเคยทำมาแล้วอย่าให้ลูกสาวฉันต้องทุกข์ใจแค่นั้นเองคือสิ่งที่คุณตาขอไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากปัจจุบันนี้สังคมมองอะไรกันทั้งคมมองว่าจะมีเงินมาเท่าไหร่จะได้ประชาสัมพันธ์กันโตแล้วโตอีกของที่แท้ที่สุดคือใจใจนั้นเป็นใหญ่ใจนั้นเป็นประธานอาตมาทําบุญไว้พอสมควรซึ่งไม่เคยคิดจะมารับราชการแต่ด้วยบุญกุศลเหตุปัจจัยไม่มีความบังเอิญอาตมาจบจากโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองเห็นแบบคือโยมแม่อาตมาเป็นครูใหญ่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนและยังเป็นครูประจําชั้นแต่โยมแม่ไม่เคยสอนในฐานะเป็นครูประจำชั้นกับลูกทั้ง4คนนี่คือไตรสิกขาหรือเปล่าเมื่อใดก็ตามถ้าคุณแม่เป็นครูประจำชั้นด้วยหมวกอีกใบหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้น
เมื่อใกล้สอบเพื่อนก็ต้องถามอาตมาแล้วว่าคุณแม่ออกหน้าไหนด้วยความสัตย์จริงอาตมาคงก็ต้องเดินก้าวไปแล้วบอกว่าอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมันเป็นความสัตย์จริงที่แม่ไม่เคยบอกโดยปุถุชนทั่วไปใครจะเชื่อนั่นคือสิ่งที่อาตมาได้เรียนรู้ซึมซับเล็กๆน้อยซึ่งปัจจุบันเขาเรียกว่า conflict of interest หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมจริงๆแล้วมีมา 2,500 กว่าปีแล้วอาตมาเห็นคุณแม่เย็นๆคุณแม่ก็บอกลูกน้องตัวเองว่ากลับเถอะลูกบอกวันนี้เวนูค่ะพี่รู้แล้วแต่มันจะมืดแล้วกลับเถอะลูกเดี๋ยวจะดูลูกศิษย์ที่ยังไม่กลับบ้านเองคุณแม่ก็กลายเป็นว่ามีหมวกอีกใบกลายเป็นครูเวนให้คนไปซื้อขนมไปซื้อน้ำไปซื้ออะไรหรือว่าส้มบางมดน้ำชันมาเลี้ยงลูกชาวบ้านเขาอะไรคือแรงบันดาลใจก็คือไตรสิกขาไอตัวปัญญานี่แหละมันไม่มีอยู่ในตำราแต่มีความรู้สึกว่าเขาก็เหมือนลูกเราเขาก็เป็นลูกน้องเป็นทั้งลูกและน้องเราคำกฎหมายใช่ก็อยู่ผู้อยู่ใต้ลำชาอาตมาได้ซึมซับเล็กๆปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ทำเช่นนี้มาอย่างต่อเนื่องเมื่อใกล้เปิดเทอมประมาณสักครึ่งเดือนบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายก็รวมตัวกันอันนี้ไม่ไปขับไล่รวมตัวเพื่อมาขออนุญาตคุณครูขาครูใหญ่ขาพวกเราอยากจะขออนุญาตสร้างสวนหย่อมเล็กๆสนามเล่นเล็กๆให้โรงเรียนคุณครูจะอนุญาตได้ไหมไตรสิกขาหรือเปล่านี่คือความรู้สึกศรัทธายอมรับเห็นโรงเรียนเป็นเสมือนบ้านไม่ต้องไปดูตำราที่ประเทศอังกฤษประเทศไหนเลยมันเป็นวัฒนธรรมไทยมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมของคนไทยทั้งปวงตัวอย่างเล็กๆโยมแม่ตั้งงบประมาณเพราะเป็นของกระทรวงศึกษากรมสามัญก็ย่อมได้แต่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะการที่เราได้อะไรมาเพราะใจรู้รักสามัคคีตามรอยพระยุคลบาทมันต่างกันอย่างยิ่งอาตมาเองจบจากอันบายวนังคุณพ่อเด็กวัดก็มองโรงเรียนที่คล้ายวัดคือโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยเป็นวัดประจำราชการหมายถึงว่าพระองค์ไม่ทรงโปรดที่จะสร้างวัดแล้วนี่คือวัดนะอาตมาเข้าไปโรงแห่งนี้บอกเลยว่าอาตมาไม่เคยคิดจะอยู่เลยเพราะเดือนให้กลับบ้านคนเดียวใครจะอยากอยู่มันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่อาตมาตัดสินใจอยู่เพราะข้อมูลโยมพ่อมีความเพียรพยายามเด็กวัดได้รับหล่อหลอมมาว่าเราจะต้อง1 2 3มีกุศลบายเยอะแยะมากหมดคนอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้คนนี้ต้องชมคนนั้นต้องพูดอะไรก็แล้วแต่คุณพ่อมีวิธีคิดพาจะมาไปแล้วไปเล่าไม่รู้เบื่อไปทำอะไรไปดูเขาเล่นกีฬาดนตรีมีกิจกรรมอาจจะมาบอกชอบมาเลยอยู่ไหมไม่อยู่ครับเพราะเดือนกับบ้านคนเดียวแต่หัวใจตรงนี้คุณพ่อได้เราเรียกว่าไพ่ใบสุดท้ายก็ว่าได้คุณพ่อคงจะหมดหวังแล้วจะคงมีกำลังใจเอานะพาอาตมาไปในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9เสด็จพระดำเนินเสด็จปีละ2ครั้งก็ไปทั้ง2ครั้งเท่านั้นเองคุณพ่ออยากเห็นในหลวงเพราะพระกระจกบังอยู่รถพระที่นั่งเพราะก็อยู่โรงเรียนนี้สรุปได้เข้าฟอปีละ2ครั้งอาตมาไม่คิดอย่างอื่นเลยไม่ปรึกษาคุณแม่ด้วยก่อนสุดอาตมาก็ได้อยู่ในวิชาวุฒิโดยถูกลดชั้นทำไมต้องถูกลดชั้นเพราะภาษาอังกฤษสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือพฤติกรรมเวลาต้องทุ่มเทสำหรับเด็กเยาวชนให้มากตอนนี้เรามักจะทอดทิ้งสิ่งที่สำคัญคือไตรสิกขาในเด็กและเยาวชนเราไปเรียนภาษาต่างด้าวเราไปเรียนสิ่งที่มันไม่ใช่สำคัญไม่สำคัญแต่ความเราเรียกว่าขั้นตอน1 2 3มันต้องมีช่วงเวลา
อันนี้สำคัญเหมือนอาตมาภาพอาตมาภาพไม่มีคุณพ่อ6ปีถ้าไม่มีคุณแม่อย่างคุณแม่อาตมาไม่เป็นผู้เป็นคนแน่นอนเพราะคำถามคือพ่อล่ะวันครูก็ไม่มีพ่อมา5ปีแต่อาตมาไม่รู้สึกอะไรเพราะแม่ให้ความรู้สึกที่ดีโดยเพราะอาตมานี่สุดยอดเลยดูสิ่งที่เล็กๆที่คุณแม่ทำนะคุณแม่ถ่ายรูปโยมเจริญพรถ่ายรูปอาตมาตั้งแต่15วันนะถ่ายทรงเขียนด้วยนะคุณพ่อครับแน่ลูกเกิดอย่างงุ้นลูกเกิดเนี่ยอาตมาเขียนสื่อได้ตั้งแต่15วันอะไรเกิดขึ้นมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีสื่อรับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคุณพ่อนั้นเสี่ยงมากเป็นผู้ภาษาต่างประเทศนี่ผู้ภาษานี่หอมมากคุณพ่อยอมรับเลยว่าสาวๆตึมเรื่องสมัยปัจจุบันแต่คุณพ่อมีพื้นฐานจากการวัดไม่เพียงพอสติอาจจะพลาดได้คุณแม่เตือนสติไปเรื่อยเลยอาจจะมา15วันส่งเดือนส่งแล้วเห็นลูกไม่ได้เห็นธรรมดาเห็นลูกเขียนหนังสืออีกต่างหากเป็นต้นเล็กอาจารย์พูดแต่สิ่งเล็กๆเส้นตรง AB มันไม่เกิดจากทันทีนะมันเกิดจากจุดเล็กๆการทำความดีก็เกิดจากจุดเล็กๆล้นกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การไว้ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือสิ่งสูงสุดในความเป็นคนไทยถ้าน้อมนำมาโดยใช้สติและปัญญาเราจะครองไม่ใช่ปกครองครองอะไรครองแผ่นดินโดยอะไรธรรมะอะไรที่สำคัญเยอะแยะแต่มีทศพิธราชธรรมรายสี่ขาข้อแรกเลยข้อสองด้วยเพราะถ้าเยาวชนพระเดชพระคุณพระสารพลท่านจะพูดกับคฤหัสถ์จะบอกว่าทานศีลภาวนาตนพระก็จะพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่คือตัวอย่างเล็กๆที่จะเห็นว่าเราได้เห็นภาพที่คนไทยรักพระองค์ก็เพราะพระองค์นั้นทรงทำให้ดูทรงอยู่ให้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งนั่นคือสิ่งที่อาตมาได้ดูดซับนำซับในที่สุดอาตมาก็มารับราชการเมื่อกี้เล่าค้างไปนิดนึงว่าอาตมาก็ถูกลดชั้นที่วชิรวุฒิไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษสอบไม่ได้ภาษาอังกฤษ0อาตมาก็เจอครูบาอาจารย์เนี่ยสอนในที่สุดอาตมาสอบเข้ากพ.ไปสอบเป็นเพื่อนอาตมามีแฟนเขาบอกให้ไปสอบเป็นเพื่อนเราก็เลยไปสอบเป็นเพื่อนอะไรเกิดขึ้นในการสอบเป็นเพื่อนอาตมาหลับสบายไม่มีความเครียดเลยนอกจากส่งเสร็จก็ไปห้องสอบแล้วก็ทำข้อสอบไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักปรากฏว่าบุญกุศลที่ทำไว้ข้อสอบที่ออกมาออกเฉพาะที่เรารู้ก็เลยสอบได้อาตมาเครียดทันทีเมื่อกองขอเรียกบรรจุครั้งแรกคือกองวินัยโยมเจริญพรเครียดไหมเพราะสมัยก่อนเรามองวินัยคืออะไรตัวหนังสืออันนี้ก็ผิดอันนี้ก็ห้ามอันนี้ก็นู่นนี่ห้ามเราไม่ได้มองในเรื่องของหลักอริยสัจ4เราไม่ได้มองในเรื่องของไตรสิกขาฉะนั้นจบนิติศาสตร์มาก็มักจะใช้คำว่าหล่อจะขาดคอนเชียสหรือจิตสำนึกซึ่งเป็นเรื่องราวของไตรสิกขาโดยแท้จริงฉะนั้นประเด็นวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงจัดปรับเล็กน้อยเข้าไปสู่การปฏิบัติอะไรคือจุดเริ่มต้นตัวเราเท่านั้นเองเลยถ้าเราทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีคนรอบข้างก็ได้มีโอกาสเรียนรู้มากขึ้นคนรอบข้างไม่สนใจแต่เราได้แล้วคือบุญกุศลที่สร้างไว้อาตมาจึงมองเห็นว่าวันนี้ต้องขออนุโมทนาที่คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญโดยเพราะหัวใจเลยคือเรื่องการส่งเสริมใจสิกขาอาตมาได้นำเอกสารคุณโยมเจริญพรได้คงได้รับเอกสารแล้วเป็นระบบเราเรียกว่าการจะสอนไตรสิกขาหรืออะไรแล้วแต่มันไม่ได้สอนเรื่องอะไรโดดๆมันต้องเป็นหลักสูตรซึ่งพระเดชพระคุณพระสารสันพลท่านทำมาไม่ต่ำกว่าน่าจะ20ปีอาตมาไม่รู้จักท่านเลยแต่มาเห็นผลงานท่านเขียนหนังสือร้อยกว่าเล่มอาตมามาที่วัดสมณัตวิหารไม่รู้จักท่านหรอก
ว่าผมฟังท่านทำไมท่านยกตัวอย่างง่ายๆเยอะแยะหมดเลยอาจารย์ก็ไปกราบท่านเลยจำได้เลยปี39ไปกราบท่านว่าก็ผมปีหน้าจะขออนุญาตให้ถึงข้าราชการกพ.มาอบรมกับพระเดชพระคุณจ้ะว่าเอาทำไมต้องปีนะฮะข้าราชการในห้องนี้คงเห็นด้วยกับอาตมาเกล้ากับผมยังไม่ตั้งงบประมาณ TOR ก็ยังไม่ได้เขียนท่านบอกไม่ต้องอ่ะเดือนหน้ามาเลยรุ่นต่อไปเปิดรุ่นหน้าเดี๋ยวเรามีกองทุนกรรมฐานจุดเริ่มตรงนี้คือการให้พระเดชคุณให้ในส่วนอาตมาก็ดำเนินการเลยดีใจมากเลยสติแตกดีใจเกินไปก็มาทำอาจารย์บอกว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวเกียรติคุณต้องไปเชิญเลขาธิการกพ.มาด้วยแค่นั้นอาจารย์มาจิตตกทันทีเลยนึกในใจหาเงินมาง่ายมากกว่าพลิกไม่ใช่หลวงอาจารย์บอกว่าให้มานะวันสุดท้ายอาจจะมาปกติจะปิดคนเดียวอยากให้ท่านมาร่วมปิดด้วยให้ท่านพูดครึ่งเลยจะได้สะท้อนไงว่าข้าราชการนี่ยังไงอะไรเกิดขึ้นนี่คือกุศลบายในสุดท่านนั้นยังไม่เรียกคุณหญิงคือท่านทิพย์ดีแม็กสวรรค์มาอบรมมาปิดด้วยแต่มาก่อนเวลาเขาปิดกัน3โมงท่านมาบ่ายโมงตรงมาแล้วมาทำอะไรเดินจงกรมเดินกับเขาด้วยนั่งสมาธิเดินด้วยในที่สุดเมื่อท่านกล่าวเรียบร้อยแล้วท่านก็บอกอาตมาว่ารุ่นหน้าเมื่อไหร่สมัครให้พี่ด้วยดีมากเลยอะไรเกิดขึ้นในรุ่นต่อไปเบอร์หนึ่งมาใครมาเบอร์สองรองในการทุกพอนะที่กลุ่มอาตมามาไม่มาแล้วพอสำนักก็ต้องมาด้วยขาดไม่ได้คือเกลืองบประมาณมาด้วยกองวินัยนะผู้อำนวยการไม่ใช่กองวินัยขออภัยกองคลังมาด้วย3วันเท่านั้นเองงบประมาณมาเยอะแยะเลยไม่ผิดระเบียบด้วยก็คืออะไรสามารถปรับแผนจากการพัฒนาไปเมืองนอกเนิ่งเอาไม่เอาแล้วเมืองนอกมาอบรมที่นี่โอ้ใช้งบประมาณน้อยมากทานข้าวสบายสบายไม่กี่ทตังเลยแล้วนี่คือจุดเริ่มที่เราฟังว่าเราถ้าเราน้อมนำคำสั่งสอนของเสด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่การปฏิบัติโดยพ้องยิ่งเรื่องบ้านวัดโรงเรียนตอนนี้รัฐบาลทำเรื่องอะไรรัฐสภาก็รับนั่นไปเรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องของแผน20ปีเป็นต้นฉะนั้นอาตมาจึงในรอบนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ก่อนที่จะส่งให้กับท่านพิธีกรก็ขอชี้แจงนิดหน่อยอาตมาได้ยินพิธีกรบอกว่าอันนี้เป็นเอกสารประกอบหลักสูตรวิปัสสนาโยมกรุณาเจริญพรดูข้างในมีหน้าเดียวอาตมาอยากจะแนะนำว่าอาตมาให้ลูกหลานที่เขามีความชำนาญในมือถือพิมพ์ไปเลยนะพิมพ์ไปเลยว่าวัดโสมไม่ต้องมีมนัสด้วยเอาวัดโสมสั้นๆแล้วก็สมาธิเขาจะขึ้นมาเลยนะพระเดชคุณจันทร์เนี่ยตอนนั้นอาตมาอยู่กพ.ก็จัดทับมาเลยอัดเทปหมดเลยหลายคนตอนนั้นก็มีคาดคิดนั่นเนี่ยกดไตรลักษณ์เข้ามาแล้วพาไตรลักษณ์เข้ามาแล้วเรามีคาดคิดตอนนั้นท่านกำลังความจำดีมากในที่สุดตั้งแต่เทปยืดจนก็ทำเป็นเทปเป็นดิสเป็นอะไรตอนนี้อยู่ยูทูบมาแล้วไม่เพียงพออาจจะมาได้ประชุมกับศิษย์กรรมฐานหวังว่าจะใช้งบหนึ่งนะทำเป็น powerpoint ให้ชัดๆไม่ใช่เสียงอย่างเดียวเพราะว่าตาช่วยด้วยปรากฏว่าประธานรุ่นดร.อนุพรอาสาบอกผมทำเองอาจารย์ดร.อนุพรนี่ทำหมดเลยหลักสูตร7วันหลักสูตรอะไร10วัน15วันโดยพระมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบังคับเลยจบปริญญาตรี15วันปริญญาโท1เดือนอันนั้นก็มีโอกาสไปช่วยพระเดชพระคุณในหัวข้อเรื่องขันธ์5ที่วัดสักกระเทียมที่นครปฐมนี่ดูอย่างเล็กๆว่าเห็นไหมถ้าเราใช้ระบบบังคับเชิงบังคับคนจบพอต้องอบรมแบบนี้ใครก็ต้องยอมและทุกคนก็จะไม่มองว่าทำไมบังคับเราเหมือนกับที่กพ.จัดอาตมาเรียนว่าบอกกันว่าไม่ใช่เฉพาะข้าแรงกพ.เพราะกพ.นั่นเป็นร่มใหญ่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเราเชิญหมดทหารตำรวจพลเรือนมาหมดเป็นที่มาของโครงการเรียนรู้ตามรอยบาทระบูรณาการ
ในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วใช้ว่าการเรียนรู้ตามรอยพระบาทอะไรเกิดขึ้นก่อนทรงงานทรงทำสมาธิวิปัสสนาไปดูได้ประวัติท่านเราจึงเห็นอย่างที่เราเห็นวิเชวุฒิก็เช่นเดียวกันเราได้ปฏิบัติอาจารย์เขียนไว้แล้วในนี้อาจารย์คงไม่ใช้เวลาแต่นั่นคือสิ่งตัวอย่างเล็กๆที่อาจารย์ได้สะสมมาว่ามันใช่เลยเป็นบุญของคนไทยที่มีในหลวงบุญของคนไทยที่ได้มีโอกาสพบพุทธศาสนาฉะนั้นขอโอกาสเข้าไปใน YouTube หลายท่านบอกว่าเปิดไม่เป็นยิ่งดีเพราะอะไรเปิดไม่เป็นเราจะใกล้ชิดกับลูกหลานแล้วมากขึ้นลูกหลานก็อยู่ใกล้ชิดเราก็จะมีคำถามถามเออยังไงนะลูกไหนอธิบายให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมพี่ไม่ค่อยจำไม่ค่อยดีละกลายเป็นอะไรเรียนรู้จากกลุ่มแบบเดี่ยวเป็นกลุ่มนั่นคือสิ่งที่เราก็มี YouTube มีอะไรเขาเรียกอะไรเครือข่ายเยอะแยะอาจารย์ก็คิดว่าเอกสารอันนี้บอกแล้วว่าคลังองค์ความรู้องค์ความรู้นี้ท่านเปลี่ยน9ประโยคอ่ะภาษาทุกคนไม่ใช่เปลี่ยน9ประโยคธรรมดานะปฏิบัติมากอาจารย์มาบอกเลยทุกวันนี้อาจารย์จะบอกเลยว่าที่คนชอบไปเรียกว่ากุฏิของพระสารไม่ใช่ห้องกุฏิท่านเล็กๆแต่นั้นเขาเรียกหอปุจจสิรินอกนั้นจะเป็นห้องปฏิบัติธรรมหมดเลยพระเดชพระคุณนั้นจะนั่งทำทำไมทุกคืนทุ่มถึง2ทุ่มตั้งแต่ยังเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยขาดเลยนี่คือตัวอย่างอาจารย์ก็อานิสงส์นี่ก็ได้แบบเขาทำสมาธิเอาละไม่ทราบว่าโยมมีคำถามอะไรหรือไม่ถ้าไม่มีก็ขออนุโมทนาแล้วเข้าไปในเอกสารนะเรามีสื่อเยอะแยะเลยที่เข้าไปถ้ามีเวลาเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างเล็กน้อยครับก็ขอคืนเวทีให้กับผู้ดำเนินการพิปรายสาธุเจ้าค่ะค่ะก็เป็นพุทธบายนะคะในเรื่องของการส่งเสริมไตรสิกขาท่านที่สนใจก็อย่าลืมนะคะเอกสารอยู่กับตัวท่านแล้วกลับไปนะคะก็ลงไปเปิดไปศึกษาดูนะคะจากลูกเด็กวัดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่อยู่ใกล้วัดหรือว่ามีความผูกพันอยู่กับวัดมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนับเป็นผู้ที่โชคดีนะคะตรงจุดตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราได้รับจากที่พระคุณเจ้าเนี่ยได้เล่ามาตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะผ่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นข้าราชการนะคะจนกระทั่งได้ตัดสินใจเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดต้องจุดตรงนี้เนี่ยนั่นชัดเจนที่ชี้ให้เห็นว่าท่านได้ปฏิบัติตามไตรสิกขาอย่างแน่วแน่เลยทีเดียวแล้วก็พยายามที่จะนำจากจุดเล็กๆที่ท่านได้ประสบได้ปฏิบัติมาด้วยตัวเองนะคะที่พระคุณเจ้าได้ประสบมาด้วยตัวเองเนี่ยมาถ้าเรามองแล้วก็ฟังแล้วก็คิดตามจากสิ่งที่พระคุณเจ้าได้กล่าวเล่าให้พวกเราฟังเราเห็นได้ว่าไตรสิกขานั้นเป็นหลักเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วัยเด็กเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเองสภาพแวดล้อมที่ได้หล่อหลอมนะคะให้เป็นคนที่มีความเข้าใจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะในจุดตรงนั้นพบได้จากอะไรพบได้จากการสังเกตจากการได้สัมผัสจากการได้ประสบหูตาจมูกลิ้นกายใจตรงนั้นจนกระทั่งแยกแยะถูกผิดได้ด้วยจิตจากจิตก็พัฒนาไปสู่การมีปัญญาเกิดไตรสิกขาจากปฏิบัติตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งเจริญก้าวหน้ามีความเข้าใจว่าเส้นทางชีวิตนั้นควรจะไปอย่างไรเข้าใจว่าทำไมคุณพ่อห่างไกลไปอย่างนั้นเริ่มมองเห็นว่าคุณแม่มีวิธีการที่จะดึงคุณพ่อไว้ทั้งที่รู้ว่าคุณพ่อก็มีฐานคุณธรรมที่มั่นคงส่งรูปลูกไปให้ดูกำลังเขียนหนังสือบ้างอะไรบ้างเป็นวิทยาสวบายเป็นยุทธโยบายเป็นอะไรหลายอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านหลายๆท่านในที่นี้ก็คงจะได้ผ่านพบสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่คิดไม่ถึงเมื่อพระคุณเจ้าได้มาเล่าให้ฟังตรงนี้ท่านลองย้อนสิคะลองย้อนมองตัวเองย้อนมองกลับไป
ตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็ค่อยๆเติบโตเจริญก้าวหน้ามาจนถึงขณะนี้โดยเฉพาะท่านที่ยังมั่นคงอยู่ในศาสนาไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลักทางศาสนานั้นอยู่กับเรานะคะก็ลองดูท่านวิทยากรท่านต่อไปนะคะซึ่งก็เป็นบุคลากรที่สำคัญในแวดวงของเรื่องของศาสนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สมพรค่ะ